สอนวาดการ์ตูนกระทิง by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากล่างหัวขึ้นมาก่อนค่ะเป็นเส้นโค้งลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งหากันแบบนี้ค่ะจากนั้นเติมจมูกประมาณตรงนี้นะคะเป็นวงรีที่เป็นโค้งๆนิดๆตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะมีเส้นขีดแบ่งตรงนี้จะเป็นรูจมูกนะคะแล้วก็จะมีไอตัวที่คล้องตรงรูจมูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นไอตัวเหล็กนะคะที่คล้องจมูกจากนั้นก็วาดปากลงมาค่ะแล้วก็เติมลิ้นจากนั้นวาดดวงตาทั้งสองข้างค่ะเติมแก้มทั้งสองข้างนะคะเมื่อได้หัวแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปที่ใบหูค่ะจากนั้นวาดเขาค่ะขีดเส้นโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเขาจะโค้งๆมาลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะโค้งหากันอีกข้างก็ทำเช่นกันนะคะต่อมาวาดลำตัวนะคะขีดโค้งลงมาแบบนี้ค่ะตรงหลังมาถึงก้นนะคะตรงนี้ก็จะวาดขาขายื่นออกไปอย่างนี้ค่ะวันนี้จะเป็นลักษณะของเจ้ากระทิงที่กระโดดอยู่นะคะเติมหางก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ได้งงเส้นกันเนาะตรงนี้จะเป็นหางค่ะจากนั้นก็มาวาดขาให้ครบนะคะมาตัดเส้นด้วยปากกาสีดำกันค่ะใช้เป็นเมจิกหรือหมึกซึมก็ได้นะคะก็ตัดเส้นตามเส้นที่เราร่างได้เลยค่ะThank you.
ก็จัดการลบทำความสะอาดเส้นร่างทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาถมดำในส่วนของปลายหางแล้วก็ตรงเท้าทั้ง4นะคะสำหรับใครที่จะเก็บไว้เพื่อระบายสีก็ไม่ต้องถมดำตรงนี้ก็คือไประบายสีกันได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้ากระทิงของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมซับสไครบ์ให้กันนะ